พลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงการชุมนุมเมื่อวานนี้บริเวณแยกอโศกว่าภาพรวมไม่มีความรุนแรงแต่มีการยึดรถเครื่องขยายเสียง1คันและจับผู้ต้องหา3คนส่วนการชุมนุมบริเวณแยกดินแดงยังคงพบมีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปและเผาทำลายทรัพย์สินต่างๆซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้18คนในจำนวนนี้มีเยาวชน9คนพร้อมยึดรถจักรยานยนต์30คันอีกทั้งในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาพบผู้ชุมนุมมีการทำลายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบการควบคุมอุโมงค์ลอดใต้แยกดินแดงซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะหากเกิดฝนตกหนักและระดับน้ำท่วมสูงอาจส่งผลต่อการใช้ทางลอดใต้อุโมงค์แยกดินแดงทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับอันตรายได้ด้วยขณะนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายเพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน